ปี้ไหมคะลูกคนที่สองก็แฮปปี้แฮปปี้ครับตั้งใจว่าอยากจะมีบุตรให้ในช่วงที่ตัวเองยังมีร่างกายที่แข็งแรงครับอยากให้ลูกเกิดมาแล้วมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงครับนี่ไปสาวหรือยังคะว่าได้เพศไหนไปสาวดูแล้วแต่ยังไม่เห็นเพศครับเพิ่งได้3เดือนเขาบอกว่า5เดือนถึงจะรู้เพศครับใครตื่นเต้นกว่ากันระหว่างเรากับผมว่าตื่นเต้นเท่าๆกันครับเพราะว่าแต่น้องเบลอ่ะจะน่าจะหนักกว่าอยู่เพราะเขาอยากได้ลูกสาวเขาอยากมีแบบว่าแต่งตัวสวยๆให้ลูกอย่างเงี้ยครับดูแลไงบ้างพอแพ้ท้องหนักมากก็พยายามอยู่ใกล้ชิดเขาแล้วครับแล้วก็ให้คนพี่ๆใกล้ตัวแล้วก็เหมือนไม่ให้ท้องว่างให้ทานข้าวต้มไม่ทานอะไรบ่อยๆคือเราต้องเตรียมไว้อย่างเงี้ยครับยิ่งช่วงนี้ยิ่งแบบช่วงตั้งครรภ์นี่คือไม่ต่างอะไรกับคนเป็นประจำเดือนคือประจำเดือนมันยัง 3-4 วันหายใช่มั้ยครับอันนี้คือ3เดือนมาเนี่ยผมรับเละเลยครับสภาพอารมณ์ของคนตั้งครรภ์รับยังไงบ้างกับอารมณ์ที่แปรปรวนคือเราก็พยายามเราเป็นคนตลกเฮฮาอยู่แล้วเราก็พยายามทำอะไรที่มันแบบตลกเฮฮาให้เขารู้สึกยิ้มออกมาได้ครับตกใจไหมครับพออารมณ์ครบสวิงตกใจเดี๋ยวก็อารมณ์ดีเดี๋ยวก็อารมณ์ร้ายอย่างเงี้ยครับก็เราตกใจว่าเราจะรับมือยังไงกลัวเขาไม่สบายใจกลัวเขาเป็นทุกข์แล้วบรรยากาศของครอบครัวมันก็จะเป็นทุกข์ไปด้วยอย่างเงี้ยครับก็ต้องคือดูแลเต็มที่ครับผมเรื่องของงานว่าตอนนี้เป็นไงงานโชว์งานโชว์เริ่มกลับมาแล้วครับแต่ว่าเราก็ยังไม่มั่นใจนะครับอย่างเช่นช่วงที่เขาเปิดปลดล็อกให้สามารถมีอีเวนต์ได้มีอะไรได้แต่เราทีนี้เราก็ไม่อุ่นใจเพราะว่าถ้าเราไปเราก็ต้องพบเจอกับพี่น้องแฟนเพลงอยู่แล้วการที่เราจะแบบว่าไม่อยากไปสัมผัสมือไม่ให้เขาได้ใกล้ได้ถ่ายรูปซึ่งมันก็โอเคสถานการณ์มันเป็นอย่างนี้มันต้องทำอย่างนั้นแต่เราก็รู้สึกไม่สบายใจว่าถ้าเราไปแล้วมันจะเป็นเราเป็นพาหะอีกตัวนึงที่ทำให้คนหลายๆคนมารวมกันในจุดหนึ่งมันก็เราจะรู้สึกไม่ดีครับใช่ครับคืออย่างช่วงที่มันเริ่มมีการระบาดอ่ะผมก็เริ่มมีอาการแล้วเริ่มหนักใจแล้วว่าถ้าเกิดว่าเราต้องไปเล่นคอนเสิร์ตทุกวันแล้วถ้าเกิดว่าติดโรคร้ายออกมาเนี่ยทีเนี้ยลูกเราภรรยาเราตัวเล็กๆเด็กๆอย่างเงี้ยจะเป็นยังไงเราก็เป็นทุกข์ก็เลยแบบกลับไปอยู่บ้านทีเนี้ยพอเขาประกาศมาเสร็จปั๊บผมก็เลยเป็นคนที่สนับสนุนว่าเรายอมเจ็บทีเดียวแล้วมันหายไปเลยดีกว่าเราจะมาออดๆแอดๆอยากจะทำงานอย่างเดียวแต่อย่าลืมว่าอาชีพศิลปินนักร้องอย่างพวกผมเนี่ยคือเราไม่ใช่คนแพร่เชื้อหรอกแต่คนที่เขามาดูเราอ่ะไม่รู้ว่าเป็นใครมากแล้วก็ไม่มารู้มาจากไหนมั่งมันยากที่จะไม่ให้เขามาเบียดเสียดเพื่อที่จะมาเจอเราหรือมันต้องรับงานน้อยลงไหมเพราะว่าเพื่อป้องกันตัวเราเองผมมองว่าณตอนนี้ผมก็รอให้ทางผู้ใหญ่ทางเขาประกาศให้มันเป็นเรื่องราวที่มันแบบชัดเจนว่ามีข้อจำกัดเท่าไหร่ที่เขาเห็นวินิจฉัยมาแล้วว่ามันโอเคอย่างเงี้ยครับก็รอตรงนั้นดีกว่าติดตามข่าวบันเทิงพี่นายเตอร์เทนแชนแนลอย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ